การเติบใหญ่ของเจ้ามันผู้ที่ต้องใช้บิดาถึง3คนโอบอุ้มให้ปลอดภัยเพื่อได้เติบใหญ่สืบการแผ่นดินในวันหน้าผู้ให้กำเนิดผู้ที่ตั้งขึ้นมาปิดบังอำพรางฐานะผู้รับเป็นบุตรบุญธรรมพุทธศักราช2279ณพระตำหนักพระสนมนกเอี้ยง2ปีผ่านไปเจ้ามันได้เจริญวัยขึ้นมาด้วยความอบอุ่นภายในอาณาจักรอันกว้างใหญ่ของเจ้าสัวซุ่นโดยการเลี้ยงดูของนกเอี้ยงผู้เป็นมารดาโดยมีหม่อมหลวงพลอยผู้เป็นยายคอยผัดเปลี่ยนกันเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลในแต่ละวันมักจะมีข้าทาสบริวารนำของเล่นที่พวกตนทำขึ้นเองมาฝากคุณหนูมั่นของพวกเขาเสมอโดยเฉพาะหายห่องยิ่งเอ็นดูคุณหนูมั่นมากยิ่งได้รับคำสั่งให้แสดงเป็นพ่อยิ่งทำให้หายห่องทั้งรักทั้งห่วงใยเหมือนเป็นพ่อจริงๆโดยพื้นฐานหายห่องมีความผูกพันกับครอบครัวเจ้าสัวซุ่นอย่างแนบแน่นมาแต่เดิมในทุกๆวันหลังจากเลิกงานหายห่องจะรีบหาคุณหนูมั่นพร้อมหอบหิ้วเอาของกินของเล่นมาฝากทุกวันและหายห่องนี้เองที่เป็นเพื่อนเล่นคนสำคัญคนแรกของมั่นส่วนพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและเจ้าพระยาจักรีผู้เป็นพ่อบังเกิดเกล้าและพ่อบุญธรรมแม้จะมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากจากการบริหารราชการแผ่นดินและปัญหาความวุ่นวายในราชสำนักก็ไม่ได้ห่างหายเฝ้าแวะเวียนมาดูแลเจ้ามั่นตามที่โอกาสอำนวยเจ้ามั่นเป็นเด็กแข็งแรงหน่วยก้านของรูปร่างสง่างามสูงใหญ่มาแต่เด็กเลี้ยงง่ายรู้ประสาเกินวัยบอกให้กินก็กินบอกให้นอนก็หลับอย่างสบายได้ง่ายๆแต่ก็มีร้องไห้โยเยบ้างและซุกซนตามวัยคลานเล่นในบ้านมือน้อยๆก็คว้าเข้าของกระจัดกระจายตามประสาเด็กพอเจ้ามั่นเริ่มตั้งไข่ได้มารดาและคุณยายหัดให้เดินโดยประคองไม่ให้หกล้มพอเดินไปได้3 4 9เจ้ามั่นชอบใจหัวเราะเป็นการใหญ่สองมือน้อยๆคอยสะบัดมือคุณแม่คุณยายให้ปล่อยมือตัวเองพร้อมกับเร่งก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าด้วยตัวเองจนคุณแม่คุณยายต้องวิ่งไล่ตะครุบหกล้มตามๆกันไปและทุกครั้งที่พาหัดเดินเจ้ามั่นก็จะเป็นแบบนี้จนคุณยายและคุณแม่รู้ทางและหาวิธีป้องกันไม่ให้ล้มนานๆเข้าเจ้ามั่นคลานเล่นไปพอจับขอบเตียงหรือวัตถุอะไรที่พอเป็นหลักให้จับลุกขึ้นยืนได้เจ้ามั่นจะจับลุกขึ้นยืนแล้วเดินก้าวไปข้างหน้าทันทีคุณแม่หรือคุณยายต้องวิ่งไล่จับบางครั้งก็จับไว้ทันบางครั้งก็จับไม่ทันจนเจ้ามั่นหกล้มบาดเจ็บในหลายๆคราเวลาที่เจ้ามั่นหกล้มบาดเจ็บหรือมีเลือดออกเจ้ามั่นเป็นเด็กไม่ร้องไห้งอแงหรือร้องโวยวายเพียงแสดงอาการเจ็บบ้างและนั่งมองบาดแผลของตัวเองเจ้ามั่นเป็นเด็กไม่ช่างพูดทั้งยังส่อแววอดทนและสุขุมให้เห็นแต่เด็กๆเจ้าสัวซุ่นและหม่อมหลวงพลอยคือหลานกันเป็นชีวิตจิตใจหลังเลิกงานเจ้าสัวซุ่นมักจะมาคลุกอยู่กับหลานเป็นประจำส่วนหม่อมหลวงพลอยนั้นหลังจากดูแลเสื้อผ้าอาหารให้สามีในยามเช้าและสั่งงานข้าทาสในบ้านเสร็จก็จัดเตรียมเสบียงอาหารของกินของใช้สำหรับนกเอี้ยงและเจ้ามั่นแล้วถือติดไม้ติดมือไปยังตำหนักของนกเอี้ยงเกือบทุกๆวันแล้วก็จะอยู่ช่วยนกเอี้ยงดูแลเจ้ามั่นทั้งวันหม่อมหลวงพลอยเป็นคนที่ตามใจและโหเจ้ามั่นมากก็คงเป็นธรรมดาเพราะเจ้ามั่นเป็นหลานคนแรกของหม่อมหลวงพลอยจึงทำให้เจ้ามั่นติดคุณยายมากส่วนนกเอี้ยงนั้นมักจะฝึกให้มั่นมีระเบียบวินัยไม่ค่อยตามใจทั้งดุและตีออกบ้างก็มีมั่นจะสนิทกับแม่นกเอี้ยงมากเพราะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่พอหม่อมหลวงพลอยผู้เป็นยายเดินเข้ามาไม่ว่ามั่นจะทำอะไรอยู่แม้กระทั่งกำลังดูดนมจากเต้าของมารดามั่นจะรีบหยุดและปล่อยวางรีบคลานเข้ามาหาผู้เป็นยายทันทีผู้เป็นยายก็จะโผล่เข้าไปอุ้มหลานที่กำลังคลานมาทันทีเช่นกันตลอดทั้งวันยายกับหลานจะคลุกอยู่ด้วยกันทำให้นกเอี้ยงมีเวลาไปทำเรื่องส่วนตัวบ้างการเลี้ยงเด็กเล็กไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ใหม่อย่างนกเอี้ยง
ชวนมอมหลวงพลอยนั้นในยามที่หลานหลับก็จะเอาบทสวดมนต์มานั่งสวดเบาๆหรือสวดในใจข้างๆหลานมอมหลวงพลอยเป็นคนที่ชอบทำบุญทุกวันจะตื่นตั้งแต่ตีสี่พร้อมเหล่าข้าทาสบริวารในบ้านเพื่อจะเตรียมข้าวปลาอาหารทั้งข้าวและหวานเพื่อทำบุญใส่บาตรเพราะตอนย่ำรุ่งจะมีพระมาบิณฑบาต ที่หน้าบ้านทุกๆวันยกเว้นบางพระที่หม่อมหลวงพลอยจะต้องหิ้วตะกร้าอาหารและของกินของใช้ไปทำบุญที่วัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักทุกครั้งที่ต้องไปทำบุญที่วัดส่วนมากเจ้าสัวสุ่นจะไปด้วยเมื่อครั้งที่นกเอี้ยงยังไม่ได้คลอดเจ้ามันนกเอี้ยงจะมาใส่บาตรกับแม่ทุกเช้าและไปวัดกับพ่อและแม่ทุกวันพระและในแต่ละปีเจ้าสัวสุ่นและหม่อมหลวงพลอยจะมีการทำบุญใหญ่ตามสถานที่ต่างๆเช่นร่วมสมทบทุนสร้างวัดสร้างพระอุโบสถสร้างพระประธานบูรณปฏิสังขรณ์และให้ทานต่างๆซึ่งนกเอี้ยงก็จะติดตามพ่อกับแม่ไปด้วยทุกๆครั้งแต่หลังจากที่นกเอี้ยงคลอดเจ้ามันนานๆครั้งจะได้ออกไปใส่บาตรตอนเช้าและไปวัดในวันพระกับพ่อและแม่หากนกเอี้ยงได้ออกไปก็จะเอาเจ้ามันไปด้วยทุกครั้งซึ่งทั้งเจ้าสัวสุ่นหม่อมหลวงพลอยและนกเอี้ยงต่างช่วยกันจับมือและสอนให้เจ้ามันพูดและยกมือสาธุสาธุเมื่ออยู่ต่อหน้าพระจนทำให้เจ้ามันเด็กที่เพิ่งหัดพูดและพูดได้ไม่กี่คำคุ้นเคยกับคำว่าสาธุและการยกมือสาธุจนบางครั้งเวลาที่มีคนใส่เสื้อเหลืองเดินเข้ามาในบ้านพอเจ้ามันมองเห็นก็จะยกมือไหว้พร้อมพูดสาธุสาธุเล่นเอาผู้ใหญ่หัวเราะกันเป็นแถวนับว่าเจ้ามันเกิดมาจากครอบครัวสายบุญโดยแท้ในขณะที่เจ้ามันกำลังเจริญไวในสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ดีงามกับทั้งเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างก้าวไกลทั้งเติบใหญ่ในสายบุญบารมีของครอบครัวที่มั่งคั่งและอบอุ่นแต่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระบิดากับอยู่ในความขมขื่นและชุลมุนวุ่นวายของศึกสายเลือดในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาอันเป็นลูกหลานของพระองค์เองพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงประชวรเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรวางแผนกำจัดกรมขุนสุเรนทรเจ้าพระพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของราชบุตรราชธิดาจากเหล่าพระมารดาองค์ต่างๆที่แบ่งพวกแบ่งฝ่ายถ้าพูดตามประสาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าแม่ใครแม่มันถ้าพี่น้องท้องเดียวกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนอกจากนั้นหรือเป็นศัตรูทั้งหมดแม้จะมีพ่อองค์เดียวกันก็ตามต่อมาความขัดแย้งเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างออกไปยังเครือญาติเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงประชวรเพราะตรากตรำกับการทรงงานหลายๆด้านและในขณะที่พระองค์ทรงประชวรกรมขุนสุเรนทรเจ้าพระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าอยู่หัวท้ายศักดิ์ซึ่งอยู่ในเพศบรรพชิตได้เข้ามาเยี่ยมอยู่เนืองๆเพราะมีความสนิทและใกล้ชิดกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมาก่อนการเสด็จไปเยี่ยมเยียนของเจ้าพระได้อยู่ในสายพระเนตรของราชบุตรราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมาตลอดจนทำให้เกิดความหวาดระแวงสงสัยเกรงว่าเจ้าพระแย่งชิงราชบัลลังก์ในการข้างหน้าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรราชโอรสองค์โตจึงได้วางแผนลอบสังหารกรมขุนสุเรนทรเจ้าพระโดยการให้พระองค์เจ้าชื่นและพระองค์เจ้าเกิดซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระสนมองค์อื่นๆไปทูลลวงเจ้าพระในเพลาราตรีว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงประชวรหนักและมีพระกระแสรับสั่งให้มานิมนต์เจ้าพระเข้าเฝ้าด่วนเจ้าพระสำคัญผิดคิดว่าเป็นความจริงจึงเสด็จหมายจะเข้าไปในพระมหาราชวังในราตรีนั้นระหว่างทางเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรที่ดักลอบทำร้ายอยู่
ได้ใช้พระแสงดาบฟันเข้าอย่างแรงแต่ว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศคงมีเพียงจีวรเท่านั้นที่ขาดบิ้นปล่อยให้เจ้าพระหลุดรอดไปได้จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาด้วยเกรงพระอาญาเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรีบเสด็จไปหากรมหลวงอภัยนุชิตผู้เป็นพระมารดาที่พระตำหนักและทรงเล่าความจริงให้ฟังกรมหลวงอภัยนุชิตเร่งเสด็จไปหาเจ้าพระเพื่ออ้อนวอนไม่ให้เอาความและให้การช่วยเหลือราชโอรสเจ้าพระไม่ติดใจเอาความและตรัสว่าคงมีแต่ล่มกาสาวพัดเท่านั้นที่จะช่วยได้กรมหลวงอภัยนุชิตเสด็จกลับตำหนักแล้วรีบพาเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเสด็จมาหาเจ้าพระที่วัดในคืนนั้นนับเป็นโชคดีของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศที่เจ้าพระไม่เอาเรื่องแต่กลับให้การช่วยเหลือและเป็นพระอุปชาทำการบวชให้ในวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์ดักลอบทำร้ายเจ้าพระครั้งนี้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระพิโรธกรมขุนเสนาพิทักษ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรเป็นอย่างมากทรงสั่งให้สอบสวนทวนความเมื่อแน่ชัดว่าพระองค์เจ้าชื่นและพระองค์เจ้าเกิดเป็นผู้ร่วมในแผนการก็สั่งให้นำตัวไปสำเร็จโทษด้วยท่อนทันทันทีส่วนเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรโชคดีที่หนีไปบวชทันอีกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศต้องขมขื่นกับการสั่งประหารชีวิตคนในสายเลือดจากเมื่อ3ปีที่แล้วได้สั่งประหารชีวิตเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศที่เป็นหลานชายแท้ๆและครั้งนี้ได้สั่งประหารชีวิตโอรสแท้ๆทั้ง2องค์ของพระองค์เองและเป็นที่แน่นอนว่าความขมขื่นในครั้งนี้ของพระองค์ย่อมมากกว่าคราวที่แล้วพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตรัสกับเจ้าพระยาจักรีด้วยพระสุรเสียงและพระพักที่เศร้าหมองและขมขื่นว่านี่มันเป็นชะตากรรมของคนในราชสำนักกรุงศรีอยุธยาหรือว่ากงกรรมกงเกวียนเบียนมาบรรจบฆ่ากันแน่หรือท่านเจ้าพญาจักรีคราวที่แล้วฆ่าลูกชายของพี่ชายข้าคราวนี้ฆ่าลูกชายของตัวเองและถ้าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าพระกรมขุนสุเรนทรทำการบวชให้โดยพลันเสียก่อนคราวนี้เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรก็คงต้องตายตกตามกันอย่างแน่นอนย่าพระยาจักรีหันไปมองพระพักพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศด้วยความรู้ซึ้งถึงพระทัยของพระองค์ในขณะนั้นก่อนจะกราบทูลในทำนองปลอบพระทัยไปว่าจะว่าเป็นชะตากรรมหรือว่าเป็นกงกรรมกงเกียนก็ช่างเถิดแต่สิ่งที่พระองค์ตัดสินพระทัยลงไปนั้นก็เป็นการรักษากฎมนเทียนบานอันเป็นกฎศักดิ์สิทธิ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่กระทำความผิดไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใครก็ต้องได้รับโทษอันเป็นการยุติธรรมและชอบธรรมในหน้าที่ของพระองค์แล้วยามนี้กระหม่อมรู้แจ้งในพระทัยอันขมขื่นของพระองค์แต่ขอพระองค์ทรงผ่อนคลายพระทัยบ้างเถิดพระเจ้าข้าเดี๋ยวจะทรงพระชวนหนักเข้าไปอีกพระองค์ก็ยังมีหน้าที่มากมายนักทั้งภายในราชสำนักและราชกิจแผ่นดินข้างนอกและพระองค์ยังทรงมีเจ้ามั่นที่กำลังโตวันโตคืนให้พระองค์ได้ชื่นชมพระเจ้าข้าประโยคหลังที่เจ้าพระยาจักรีเอ่ยถึงเจ้ามั่นฝีพระพักของพระองค์เริ่มดีขึ้นและทำท่าทีเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้โอ้ยนี่เกือบครึ่งเดือนแล้วสินะที่ข้าไม่ได้ไปหาเจ้ามั่นมัวแต่ยุ่งกับการจัดการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่ได้รับปากกับพระเนนและชาวบ้านไว้ 5-6 แห่งว่าจะให้เสร็จในปีนี้พระที่นั่งสันเพชรปราสาทในพระมหาราชวังนี้ก็เก่าแก่สุดโทรมมากถ้าจะเร่งบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งใจจะให้เสร็จพร้อมกันในปีนี้เลยทำให้ข้าห่างเขาไปเลยย่าพระยาจักรีกราบทูลเสริมว่าทรงงานหนักจึงต้องประชวรยิ่งนี้พระเจ้าข้าคงจักจริงนะ
ท่านเจ้าพระยาจักรีก็เพราะข้าประชวนนี้ไงเล่าจึงเป็นเหตุให้ลูกหลานคิดฆ่ากันเยี่ยงนี้เมื่อเห็นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศยังวกกลับมาพูดเรื่องนี้อีกพระยาจักรีจึงรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีสองวันที่แล้วกระหม่อมเห็นว่าในวังมีแต่เรื่องร้อนๆก่อนที่กระหม่อมจะเข้าวังเลยแวะไปที่บ้านเจ้าสัวซุ่นเพื่อดูเจ้ามั่นเพราะอยู่มิไกลจากบ้านกระหม่อมนักเจ้าสัวซุ่นพากระหม่อมไปเยี่ยมเจ้ามั่นเห็นพระสนมกำลังพาหัดเดินต่อแตะต่อแตะพระสนมบอกให้สาธุกระหม่อมเจ้ามั่นรู้เรื่องมากเลยพระเจ้าข้าเขาหยุดเดินแล้วนั่งลงยกมือไหว้และพูดว่าสาธุสาธุเจ้าสัวซุ่นบอกกระหม่อมว่าพาเขาไปวัดทุกวันพระและอยู่บ้านก็เห็นยายสวดมนต์ทุกวันก็เลยคุ้นเคยและพระสนมยังบอกกระหม่อมอีกว่าถ้าเห็นบ่าวไพร่หรือใครใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเดินเข้ามาเจ้ามั่นจะยกมือไหว้และพูดสาธุสาธุทันทีเห็นบอกว่าได้หัวเราะตามๆกันเลยพระเจ้าข้าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศยิ้มเต็มใบหน้าร่องรอยของความขมขื่นจืดจางลงทันทีข้ายังคงพอมีบุญที่มีเจ้ามั่นไว้ให้ข้าได้หัวใจพองโตและมีพลังขึ้นมาลึกๆมันก็แปลกนะทุกครั้งที่ข้าคิดและพูดเรื่องเจ้ามั่นมันทำให้ข้ามั่นใจอะไรอย่างบอกไม่ถูกสมกับที่เขาชื่อมั่นจริงๆพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตรัสต่อว่านกเอี้ยงเขาฝึกวินัยลูกแต่เด็กและคุณยายเขาก็ชอบทำบุญเลยทำให้เจ้ามั่นมีวินัยและธรรมะธรรมโมแต่เด็กแบบนี้พระเจ้าข้าระหม่อมคิดว่าพอเจ้ามั่นโตขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยคงจะต้องให้เขาเริ่มฝึกวิทยายุทธต่างๆด้วยพระเจ้าข้าแน่นอนท่านจักรีพูดถึงเขาขึ้นมาก็อยากเห็นหน้าเขาเสียเดี๋ยวนี้เลยแต่อย่างไรก็ไปหาเขาตอนนี้ยังไม่ได้ดอกต้องให้ทางนี้ดีขึ้นกว่านี้ซะหน่อยก่อนยามนี้คงฝากท่านเจ้าพระยาจักรีไปเป็นหลักแทนข้าพระเจ้าข้าพระยาจักรีรับคำเออข้าลืมถามท่านไปพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตรัสถามด้วยความเร่งร้อนว่าท่านได้บอกเรื่องร้ายในวังให้คนตำหนักนั้นรู้หรือไม่ไม่ต้องบอกดอกครับคนบ้านนั้นรู้หมดแล้วทั้งพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและเจ้าพระยาจักรีต่างนิ่งเงียบไม่มีใครพูดอะไรสีหน้าเหมือนคนทำใจทั้งคู่ณตำหนักพระสนมนกเอี้ยงเสียงร้องโอยโอยดังมาจากใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านนกเอี้ยงกำลังก้มหน้าจัดสิ่งของและขนมลงตะกร้าหวายพร้อมกับจัดสำรับกับข้าวที่จะนำไปเพลพระปาก็พรึมพรำบ่นกับเหมยหัวที่กำลังเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านอยู่เอาอีกแล้วเจ้านายกับบ่าวคู่นี้เอากันแต่เช้าเชียวเหมยหัววางไม้กวาดลงเดินออกมาที่หน้าตำหนักแล้วมองออกไปที่ช่องหน้าต่างก่อนจะบ่นตามนกเอี้ยงเจ้าชดนี่ก็ช่างแกล้งคุณหนูมั่นจริงๆวิ่งไล่กันไปวิ่งไล่กันมาแล้วก็แกล้งหกล้มนอนร้องโอยโอยกับพื้นเหมือนคนเจ็บปวดเมยหัวหันมาพูดกับนกเอี้ยงว่าคุณหนูนกเอี้ยงมาดูนี่สิเจ้าค่ะคุณหนูมั่นกำลังนั่งโอเจ้าชดนกเอี้ยงเดินมาที่หน้าต่างเห็นลูกชายวัยห้าขวบกว่าของเธอกำลังนั่งคุกเข่าก้มหน้ามองเจ้าชดที่กำลังนอนร้องโอยโอยอยู่กับพื้นแล้วทำปากขมุบขมิบเหมือนสวดมนต์แล้วก็เป่าไปที่ร่างเจ้าชดที่นอนร้องอยู่สักครู่เจ้าชดก็ลุกขึ้นมาทำทีว่าหายแล้วเจ้ามั่นดีใจหัวเราะและปรบมือเป็นการใหญ่นกเอี้ยงหัวเราะเบาๆกับท่าทีของลูกชายก่อนจะพูดกับเหมยหัวว่าเขาคงจำคุณยายมาเวลาที่เจ้ามั่นหกล้มคุณยายมักจะสวดอะไรอะไรแล้วก็เป่าปากเพี้ยงเพี้ยงใส่เขานกเอี้ยงพูดกับเหมยหัวต่อว่าเจ้ามั่นความจำดีมากและเรียนรู้เร็วด้วยป้าเหมยหัวจำได้หรือไม่ตอนที่เจ้ามั่นอายุสองขวบเราพาเข้าไปวัดสองสามครั้งกลับมาบ้านหรือเวลาพวกเขาเดินไปไหน
พอเห็นคนใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเขาจับยกมือไหว้สาธุทันทีพอพูดถึงเรื่องนี้ทั้งนกเอี้ยงและเหมยหัวก็หัวเราะแบบขำๆออกมาพร้อมๆกันทันทีเจ้าชดดูท่าจะรักคุณหนูมั่นเอาการชนะเจ้าคะตื่นเช้าขึ้นมาข้าวปลาไม่สนจะกินตาก็จับจ้องแต่ว่าเมื่อไรคุณหนูมั่นจะเปิดประตูออกมาพอเห็นแล้วก็จะกินข้าวกินปลาจากนั้นก็เฝ้าติดตามกันทั้งวันนกเอี้ยงฟังแล้วยิ้มพร้อมกับมองลงไปที่ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเห็นมั่นกับชดนั่งเหยียดขาหลังพิงต้นไม้ใหญ่ทั้งคู่เจ้ามั่นก็เหมือนกันจ้ะอ้าเมยหัวตื่นขึ้นมาน้ำท่ายังไม่อาบก็เดินออกไปเปิดประตูเรียกเจ้าชดเห็นกันแล้วจึงกลับมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาแล้วก็รีบออกไปหากันอีกนกเอี้ยงและเมยหัวหัวเราะออกมาเบาๆในลำคอในขณะที่สายตายังจับจ้องอยู่ที่มั่นกับชดที่ยังนั่งเหยียดขาอย่างยาวเหยียดหลังพิงต้นไม้ใหญ่เนื้อตัวมอมแมมดูท่าทางอ่อนแรงทั้งคู่นี่ก็สายแล้วเจ้าค่ะประเดี๋ยวจะไม่ทันเพลพระป่านนี้นายท่านกับนายหญิงคงจะเตรียมตัวรออยู่ที่บ้านแล้วป้าไปตามคุณหนูมั่นมาอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะเจ้าค่ะดีจะป้าเมยหัวบอกให้เจ้าชดให้เตรียมตัวเดินทางไปวัดด้วยกันนะเจ้าค่ะคุณหนูชดเป็นเด็กหนุ่มวัย12ปีเป็นชาวสยามคนเดียวที่ได้อยู่ในตำหนักนี้แทนชายชาวสยามอีกคนหนึ่งที่จะสัวสุ่นเอาไปช่วยงานการค้าที่อาณาจักรด้านนอกเช่นเดียวกับข้าทาสบริวารชาวสยามคนอื่นๆเหตุผลที่ชดเป็นชาวสยามคนเดียวที่ได้อยู่ในตำหนักนี้เพราะพ่อของชดเป็นทหารของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีความเชี่ยวชาญในการรบและการใช้อาวุธทุกชนิดเคยเป็นหน่วยบุกทะลวงฟันในการทำปฏิวัติรัฐประหารแย่งชิงราชบัลลังก์ของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในครั้งที่ยังทรงเป็นพระมหาอุปราชเมื่อ8ปีที่แล้วโดยฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้รับชัยชนะและขึ้นครองราชหลังจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จขึ้นครองราชพ่อของชดได้รับพระราชทานเลื่อนตำแหน่งและขอไปประจำการอยู่หัวเมืองทางเหนือและได้พาลูกกับเมียไปด้วยพ่อของชดได้ฝึกวิทยายุทธต่างๆให้กับชดมาตั้งแต่เด็กๆยิ่งตอนที่ย้ายไปประจำหัวเมืองทางเหนือพ่อของชดมีเวลามากขึ้นเพราะบ้านเมืองช่วงนี้รอศึกสงครามจึงมีเวลาทุ่มเทการฝึกให้แก่ชดมากขึ้นอุปนิสัยทางการทหารของพ่อจึงแทรกซึมเข้ามาอยู่ในตัวชดทีละน้อยอย่างไม่รู้ตัวจนเต็มเปี่ยมชดจึงเป็นคนชอบต่อสู้ทุกรูปแบบเหมือนพ่อและใช้อาวุธได้เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมีดดาบปืนผาหน้าไม้เมื่อต้นปีนี้ชดอายุ12ปีพ่อของชดป่วยหนักและเสียชีวิตกระทันหันพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงทราบจึงมีพระบรมราชโองการให้ชดกับแม่ชดเดินทางเข้ามาในพระนครเพื่อหวังจะให้การช่วยเหลือหรือรับอุปการะเพราะพ่อของชดเป็นคนที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีและร่วมสมรภูมิรบที่สำคัญมาด้วยกันพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงรู้ว่าชดได้รับการฝึกฝนวิทยายุทธต่างๆมาจากพ่อเป็นอย่างดีอีกทั้งมีอุปนิสัยเหมือนพ่อแต่จะแตกต่างจากพ่อตรงที่ชดมีนิสัยใจร้อนสักหน่อยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงมีพระกระแสรับสั่งให้ทั้งชดและมารดาอยู่สนองงานพระองค์ที่พระตำหนักพระสนมนกเอี้ยงมารดาของชดไม่สามารถรับสนองพระเดชพระคุณได้ขอกลับไปอยู่หัวเมืองทางเหนือเหมือนเดิมเพราะมีญาติพี่น้องและเลือกสวนไร่นาอยู่ที่นั่นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไม่คล้องพระทัยจึงทรงรับไว้แต่เพียงชดและทรงมีรับสั่งให้ชดมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของพระตำหนักนี้และเป็นพี่เลี้ยงฝึกฝนวิทยายุทธที่มีให้กับมั่นเจ้าสัวสุ่นหม่อมหลวงพลอยและนกเอี้ยงเห็นดีงามด้วยและให้การดูแลชดอย่างอบอุ่นได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและฝึกวิทยายุทธต่างๆให้กับมั่นมาตั้งแต่มั่นอายุ3ขวบ
ช่วงแรกๆก็เป็นเพียงพี่เลี้ยงพาเดินเล่นตากลมตากอากาศโตขึ้นมาหน่อยก็ฝึกให้ชกลมชกอากาศเตะลมเตะอากาศวิ่งเล่นไล่จับกันบริหารแขนขาและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงพออายุ5ขวบเริ่มหัดชกต่อยกันเบาๆฝึกการออกท่าทางลีลาศิลปะการต่อสู้อายุ6ถึง9ขวบทดเริ่มสู่กระบวนการฝึกจริงๆเหมือนกับที่พ่อของเขาเคยฝึกเขาจนทำให้มั่นรู้จักศิลปะการต่อสู้ในเบื้องต้นการใช้ลีลาท่าทางจังหวะหนักเบาการรุกการรับรวมทั้งการฝึกให้จับมีดจับดาบจับธนูตลอด4ปีที่ชดทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงมั่นชดเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ทั้งคู่ซ้อมและเป็นทั้งบ่าวทั้งสองคนจึงมีอายุห่างกันถึง7ปีทั้งคู่ก็สนิทสนมกันมากที่สำคัญชดเป็นคู่ซ้อมที่มั่นพึงพอใจมากมั่นมักตื่นนอนพร้อมมารดามาตั้งแต่ไหนๆแล้วทุกเช้ามืดพอนกเอี้ยงขยับตัวลุกจากที่นอนมั่นก็จะลืมตาโพลงแล้วลุกตามทันทีนกเอี้ยงพยายามจะทำให้มั่นนอนหลับต่อแต่ก็เป็นได้ยากมากน้อยครั้งนับที่มั่นจะยอมหลับตาอีกเมื่อรู้ว่าลูกชายเป็นเช่นนี้วันต่อๆมานกเอี้ยงจึงค่อยๆขยับตัวลุกจากที่นอนเพื่อที่จะไม่ให้มั่นรู้สึกตัวแต่ก็เหมือนว่ามั่นเป็นคนมีสัญชาตญาณระแวดระวังป้องกันตัวตลอดเพราะมั่นยังลืมตาโพลงลุกขึ้นนั่งตามมารดาเหมือนเดิมแม้ว่านกเอี้ยงจะพยายามเบาขนาดไหนแล้วก็ตามก็ยังไม่แก้ปัญหาที่ลูกลุกขึ้นตามได้ต่อมานกเอี้ยงก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาปล่อยเลยตามเลยและใครในบ้านก็รู้พฤติกรรมของมั่นจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่มั่นตื่นแต่เช้าพร้อมแม่เพราะทำให้นกเอี้ยงได้พามั่นไปใส่บาตรพระตอนเช้ากับหม่อมพลอยมากขึ้นตื่นเช้าขึ้นมามั่นจะรีบอาบน้ำและจัดแจงตัวเองให้เรียบร้อยแล้วเปิดประตูโผล่หน้าออกไปดูชดว่าออกมารอหรือยังชดเองก็เป็นเหมือนกับมั่นเช้าตรู่ชดกับมั่นมักจะนั่งคุยกันที่ระเบียงหน้าพระตำหนักขึ้นกว่าเหมยหัวจะมารายงานว่าอาหารเสร็จแล้วมั่นกับชดจึงแยกกันมั่นเข้าไปกินกับมารดาที่ตำหนักส่วนชดไปกินร่วมกลุ่มกับเหมยหัวและผู้คนในบ้านชีวิตประจำวันของมั่นนอกจากจะใช้ชีวิตตามปกติของเด็กในวัยนั้นแล้วในแต่ละวันมั่นจะต้องเรียนหนังสือไทยกับนกเอี้ยงหรือหม่อมหลวงพลอยผู้เป็นแม่และเป็นยายอย่างต่ำวันละ1ชั่วโมงและหัดอ่านหัดเขียนภาษาจีนกับเหมยหัวตามกำลังที่มั่นจะรับได้ในแต่ละวันที่สำคัญจะต้องฝึกวิทยายุทธและศิลปะการต่อสู้ต่างๆกับชดตามที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและเจ้าสัวซุ่นสั่งกำชับชดไว้ก่อนนอนมั่นจะนั่งฟังมารดาหรือยายสวดมนต์จนมั่นจำบทสวดมนต์ภาษาบาลีได้และสามารถสวดได้ด้วยปากเปล่ามั่นรู้หน้าที่ถึงเวลาต้องทำอะไรไม่ต้องให้ใครตามเรียกไม่ว่าจะเล่นหรือทำอะไรอยู่ที่ไหนมั่นจะกลับมาทันเวลาเสมอไม่เคยทำให้ใครได้รอและมั่นมักจะมาถึงก่อนเวลาเสมอปกติมั่นไม่ค่อยมีโอกาสออกไปเล่นกับเด็กอื่นๆข้างนอกมากนักนอกจากเวลาไปทำบุญที่วัดในวันพระหรือในเวลาที่วัดมีงานมารดากับตายายจะพาไปด้วยเพื่อจะทำให้มั่นได้พูดคุยทักทายและเล่นกับเด็กๆด้วยกันนิดๆหน่อยๆหรือบางครั้งชดพาไปเล่นน้ำที่คลองหลังบ้านเวลาที่มั่นมีอาการเบื่อๆที่คลองน้ำมีเด็กหญิงชายนับ10คนมาเล่นในแต่ละวันมั่นได้เล่นมิดน้ำสนุกสนานกับเพื่อนตามสมควรหรือเมื่อโอกาสอำนวยที่เจ้าสัวซุ่นมักจะหอบผิวหลานชายไปทำงานด้วยเสมอตกบ่ายใกล้เย็นเจ้าสัวซุ่นพาหลานเดินตรวจโกดังสินค้าของตัวเองมักจะเดินเลื่อยมาจนถึงโกดังที่เก็บสินค้าของท่าเรือซึ่งจะเป็นเวลาปิดประตูใหญ่โกดังสินค้าของท่าเรือพอดี
บรรดาเด็กๆที่อยู่ในวัย 7-10 ขวบลูกของชาวบ้านในละแวกนั้นและเด็กๆลูกของกรรมกรที่ท่าเรือจะยึดลานหน้าโกดังเป็นสนามเด็กเล่นกันทุกวันเด็กผู้หญิงมักจะจับกลุ่มเล่นกันอย่างเรียบร้อยเล่นงูกินหางหรือมอนซ่อนผ้าส่วนเด็กผู้ชายวัยห้าวชอบที่จะแข่งขันกันด้วยพละกำลังเช่นตีจับหรือแย้ลงลูมั่นก็มักจะขอตาให้พาหยุดยืนดูทุกครั้งหลายครั้งมั่นขอคุณตาลงไปเล่นด้วยแต่คุณตาห้ามไว้ถึงแม้มั่นจะไม่ได้ลงไปเล่นแต่ก็ยืนดูด้วยความตื่นเต้นและสนุกสนานไปด้วยหลายครั้งเข้าตาก็ยอมให้มั่นลงไปเล่นกับเพื่อนจนเริ่มมีเพื่อนนอกบ้านทุกครั้งที่มั่นออกมาที่ทำงานของเจ้าสัวซุ่นผู้เป็นตาตัวมักจะสนทนาภาษาจีนกับมั่นเสมอและหัดให้มั่นขายและอ่านฉลากสินค้าที่นำมาจากเมืองจีนจนสามารถหยิบจับสินค้าให้ลูกค้าได้ถูกต้อง